มิคทองระยะปัตตี้ตราจองหลังโบเมลดามอบแหวนในวันเกิดมิคทองระยะปัตตี้ตราจองหลังโบเมลดามอบแหวนให้ในวันเกิดมิคทองระยะปัตตี้ตราจองวันที่15ธันวาคมพิธี QM สำนักงานใหญ่มีการจัดงานเปิดตัวประกันชั้น 3X ซึ่งในงานมีพระเอกหนุ่มมิคทองระยะมาร่วมพูดคุยพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดงานมิตติ้งที่ผ่านมาและอัปเดตเรื่องความรักกับสาวโบเมลดาเพิ่งจัดแฟนมีตติ้งไปเป็นอย่างไรบ้างสนุกครับมีเซอร์ไพรส์เยอะมากมากพี่อ้ำพัชราภามาด้วยน่ารักมากอยากเป็นแฟนคลับไปนั่งกรี๊ดตรงนั้นด้วยพี่อ้ำน่ารักมากเอาช่อดอกไม้มาให้ดีใจไม่คิดว่าพี่อ้ำจะมาครับแฟนคลับผมชอบพี่อ้ำมากอยากให้พี่อ้ำอยู่แล้วก็ให้ผมกลับบ้านไปด้วยซ้ำหัวเราะวันเกิดที่ผ่านมากี่ปีแล้วครบรอบ28ปีค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็มีของขวัญจากพี่ๆทราบมาว่าโบให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มากลัวว่าใส่มางานแล้วถอดเข้าถอดออกหายไปผมยุ่งแน่คือวันนั้นเขามาทำเซอร์ไพรส์เขาบอกว่านี้เป็นของขวัญวันเกิดนะตั้งใจให้เราเรียกว่าให้แหวนตีตราจองไม่ขนาดนั้นหรอกครับให้อะไรเราก็ดีใจหมดแหละครับผมก็ไม่ได้ถามว่าทำไมเขาให้แหวนคราวที่แล้วผมก็ให้แหวนเขาคงเหมือนกับเป็นการแลกกันครับให้เขาจองไหมเราจะไปห้ามอะไรเขามากไม่ได้เท่าไหร่คือไม่ต้องมีแหวนก็ได้เราต่างคนก็รู้อยู่ในใจแล้วนอกจากให้แหวนแล้วเขาก็อวยพรด้วยให้เรามีความสุขมากมากนะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็พาไปเลี้ยงข้าวครับของขวัญให้ตัวเองล่ะมองอยู่ครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าอยากได้อะไรถามถึงทริปล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างสนุกครับอากาศดีเมื่อวานโชคดีที่ฝนไม่ตกด้วยเราก็มีคุยกันน้องเขาก็บอกว่าอยากไปทะเลแล้วมีช่วงว่างอยู่ก่อนหน้านั้น1วันผมมีงานที่ภูเก็ตอยู่แล้วคุยกันว่าหลังจากเสร็จงานผมมีเวลาว่าง1วันก็ไปเที่ยวด้วยกันไหมทริปนี้ป่ามิกจัดให้ไม่ขนาดนั้นครับอยากลงเรือด้วยก็ไปครับหลายคนแซวน้ำทะเลหายเค็มเลยไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ยินแต่ถามว่าทะเลเป็นสีชมพูไหมผมว่าน่าจะเป็นตาของเราที่เป็นสีชมพูอ่านข่าวมิคทองระยะเขินแรงเล่าโมเมนต์ขอโบเมลดาเป็นแฟนI'm not afraid to die.